เรียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นพิมพ์เตารีดนะคะหลังตัวหนังสือปี05วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลยสไตล์บายจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับของสะสมวันนี้เรามาดูหลวงปู่ทวดนะคะพี่จอยมารีวิวให้ดูนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะหลังตัวหนังสือปีพศ2505วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะเรียนนี้ผ่านกรรมวอ่า ผ่านอ่าวิธีพุทธาพิเศษร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเรียนนี้พี่จอยคือ,อได้เช่ามาเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่จอยจะเดินทางไปจังหวัดยะลาบ่อยๆนะคะ แล้วก็จะผ่านวัดช้างให้สมัยนั้นยังไม่มีทางเลี่ยงเมืองนะคะเราจะต้องผ่านตรงนั้นตลอดแล้วก็ถือโอกาสแวะนะคะแวะเพื่อที่จะไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดของเรานั่นเองนะคะพี่จอยก็จะทุกครั้งจะถือโอกาสเช่าพัะเครื่องมาด้วยติดไม้ติดมือมานะคะนี่ค่ะ ที่เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นเตารีดนะคะก็จะเป็นหลังพิมพ์ตัวหนังสือนะคะปีศูนย์ห้าสวยงามมากนะคะเพื่อนๆจะน๋ะณปัจจุบันก็น่าจะหายากมากๆนะคะ พี่จอยก็ไม่รู้ละว่าเขาเช่ากันเท่าไหร่นะคะแล้วก็พี่จอยเคยเช่ามาเท่าไหร่มันนานมากนะคะนานจนจําไม่ได้วันนี้พบเจอก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆนะคะพี่จอยไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ในเรื่องของพระเครื่องนะคะก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมแค่นั้นเองนะคะ ก่อนอื่นพี่จอยก็ขอบอกว่าพี่จอยไม่รับเช่าไม่ได้รับซื้อเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่พี่จอยมาให้เพื่อนๆชมแบบนี้เลยนะคะก็คือเอ,เอ่องค์ของหลวงปู่ทวดสวยงางมากนะคะแล้วก็องค์นี้ผ่านการาผ่านอภิธีพุทธาพิเศษมาเรียบร้อยนะคะร้อยเปอรเซ็นต์แน่นอนพี่จอย คือพี่จอยได้เช่ามาจากวัดเลยนะคะวัดช้างให้นะคะที่จังหวัดปัตตานีอย่างที่พี่จอยบอกนะคะพี่จอยต้องเดินทางไปภาคใต้บ่อยๆนะคะเมื่อก่อนนะคะเนื่องจากว่า,าบ้านสามีอยู่ยะลาก็ต้องผ่านตรงนั้นนะคะแล้วก็พี่จอยก็จะเช่ามีหลายรุ่นนะคะหลายรุ่นของหลวงปู่ทวดนะคะ ก็วันนี้ก็เอารุ่นนี้รุ่นเตารีรอีกรุ่นหนึ่งที่ก่อนหน้าน,านั้นพี่จอยก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆชมไปรุ่นหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็ให้ชมอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้ก็เขาจะเรียกกันว่ารุ่นตัวหลังตัวหนังสือนะคะปีพศสองพันห้าร้อยห้านะคะเพื่อนๆจ๋า แบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามที่รับชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้เพื่อนๆเพลิดเพลินหรือว่าชอบเพื่อนๆที่ชอบจัดสมนะคะก็หามาจัสมนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ